เริ่มค่ะไม่ว่าจะเป็นไอทีกันเชียร์ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นกบหรือก็ต้องไอทีพีสไตล์ไม่ใช่ไอทีอะไรกันที่นี่มันคือไลฟ์สดนะครับผมครับผมกับคนตาบ่านะครับตาบ่อยครับในยุคดิจิทัลดิจิทัลเอ้ยเอ้ยนะครับหายไปนานหายไปนานนานนานก็อีพีแรกเรามีพาคนตาบอดไปเดินทางขึ้นรถเมล์แล้วก็มีคนตาดีใจดำสองสามคนใช่ค่ะที่ทิ้งคนตาบอดไว้แล้วก็ชนเสารถเมล์หัวแตกอะไรสักอย่างนะครับผมตกท่อด้วยเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวก่อนครับผมดิฉันมาประชาเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จะทุกคนดูท่านองค่ะไปกันใหญ่ครับชนละทิพย์ก็ได้เลยแล้วแค่ไหนเอาแล้วคนรู้ล่ะงั้นหนูนายหมอคอมค่ะอันนี้นางหมอคอมเราไม่เห็นเป็นนางไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้านี่เป็นน้องน้องตาลนะครับที่คอยถ่ายไลฟ์ให้เราอยู่น้องตาลสิทธิโชควันนี้อาจจะไม่มีอาจจะเสียงไกลๆหน่อยครับต้องขออนุญาตนะครับได้ยินเสียงฝนไหมคะฝนตกนะครับในขณะที่เรากำลังไลฟ์อยู่เนี่ยฝนก็กำลังตกนะครับได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับต่อต่อสิครับไม่เห็นได้ยินเลยไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับต่อต่อได้ยินไหมครับได้ยินค่ะแม่อ่ะตอนนี้มีกี่คนแล้วครับตอนนี้มี2ท่านเข้ามาดูค่ะมีนั่งอยู่ตรงนี้3คนค่ะ4คนตรงข้ามแล้วเข้ามาดูยังน้อยกว่าที่เรานั่งอยู่นะเดี๋ยวถ้าเข้ามาดูเท่ากับที่เรานั่งอยู่เราจะเริ่มแล้วน้องตาช่วยอ่านหัวข้อนิดนึงคอมเมนต์ใช่ไหมคะอ๋อหัวข้อใช่ไหมคะทีมของเราน้องตาบอกพี่ลงไม่รู้หรอพี่ลงครับไปแล้วนะมันหลุดแล้วไม่ไม่หนูอ่ะจะดูยังไงก่อนอ๋ออันนี้เราบอกก็ได้วันนี้นะครับหัวข้อของเรากับคนตาบอดในยุคดิจิทัลเอ๋ยที่มันต้องมีโทเอ๋ยด้วยเพราะอะไรครับพี่โยครับเพราะว่ามันโทเอ๋ยจริงๆครับมันโทเอ๋ยจริงๆครับเพราะว่ามันเป็นดิจิทัลที่มันดีมันดีมันน่าจะร้องโทเอ๋ยได้อ่ะมันดีแต่มันโถ่เอ้ยทำไมมันไม่ดีอะไรเงี้ยมันอีกนิดเดียวอุ้ยอุ้ยพี่ลงเจ็บกล้องสั่นเลยน้องเป็นไรไหมเนี่ยอีกนิดเดียวมันจะดีแล้วอ่ะแต่ใส่อารมณ์มากเลยสำหรับคนที่อัปเดตเป็น iOS 18นะครับครับผมหลายคนได้อัปเดตแล้วและพบหลายสิ่งหลายอย่างเขาบอกว่ามีฟีเจอร์ใหม่ที่ต้องมีเงื่อนไขด้วยครับเงื่อนไขคือต้องมีเจ้าตัวนี้ใช่ไหมครับพี่ลงมันคือ AirPlane นะฮะ AirPods Pro AirPods นะฮะและต้องเป็น AirPods เวอร์ชั่น Pro เวอร์ชั่น Pro 2 ไม่ใช่ 2 AirPods นะครับอยู่มักกะสันครับผมไม่ใช่ AirPods Link ครับเพราะเราชอบมักกะสันครับมักกะสันอะไรกะสันนะแต่ใครที่ตอนนี้สั่งจอง AirPods 4 AirPods เวอร์ชั่นที่4ก็จะใช้ฟีเจอร์นี้ได้ก็คือการยัดคอเดี๋ยวจะคอตอนนี้คอเก็บไปหมดแล้วฟีเจอร์อะไรนะครับเขาชื่อว่าภาษาอังกฤษผมลืมละภาษาไทยก็คือติดตามศีรษะใช่ใช่ครับเขาบอกให้มีอะไรนะขึ้นลงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรครับพยักหน้า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 อย่างเงี้ยครับสายหน้าเขาบอกขึ้นลงคือการสายหน้าขึ้นลงคือการพยักหน้าจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายคือการสายหน้าสายหน้าพยักหน้าเนี่ยเป็นภาษาเป็นภาษาคุณดีครับไอ้เนี่ยเหรอใครๆก็ไม่รักผมขนาดท่านลงจะสายได้เลยนั่นมันน้องครับน้องครับการพยักหน้าคือการอะไรครับนี่คือการเสียมารยาทค่ะไม่ใช่ครับภาษากายของคนทั่วๆไปเลยการพยักหน้าแล้วความหัวขึ้นลงเวลาครูตอบเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะคือการพยักหน้าแล้วถ้าไม่เข้าใจแปลว่าโอเคนะคะแล้วถ้าไม่เข้าใจให้สายหน้าสายหน้าอย่างนี้ก็ไม่มีมารยาทค่ะซึ่งโจทย์ของ Apple ในการพัฒนาครั้งนี้เขาใช้ชิปโอ้ผมออกเสียงหายอ่ะไม่ใช่ชิปออกเสียงไอ้ตัว H ชัวเขาออกเสียง H ต้องเป็นชิปชูด้วยนะ head to shoe head 2ชิปต้องเป็นชิปตัวนี้ h 2แต่ฉะนั้นดังนั้นเมื่อคุณอัปเดตแล้วต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ AirPods ด้วยครับ AirPods Pro 2ครับอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 7A ตึ๊ดๆลงท้ายด้วย302ครับเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วคำสั่งนี้ไปเปิดในตัว AirPods นะครับครับผมอยู่ในการตั้งค่าใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็คือเราต้องเอา AirPods ใส่หูไว้ก่อนนะใส่ AirPods เอา AirPods มาใส่ที่หูเราก่อนแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าแล้วมันจะขึ้น AirPods ด้านบนเลยกดเข้าไปปุ๊บแล้วจะปัดไปเรื่อยๆเจอคำเมนูที่ชื่อว่าติดตามศีรษะกดเข้าไปครับเปิดน่ากลัวเป็นกระสือป่ะติดตาม
กดเข้าไปแล้วเปิดแล้วหลังจากนั้นครับเขาจะสอนเราว่าให้เราลองดูเราก็ต้องเขาเรียกว่าทดลองทดสอบในระบบใช่ไหมเป็นการทดสอบใช่ครับถ้าตอบรับก็คือพยักหน้าคือการพยักหน้าเนี่ยต้องสอนกันนะมันจะเมื่อยหัวไม่ต้องสอนก็เดิมอาจจะมีเพื่อนๆเราบางคนอาจจะพยักหน้าไม่เป็นนะต้องเอาพูดง่ายเอาทำยังไงครับพี่โจอธิบายก็คือเอาคางติดคอเอาคางติดคอจริงให้เราก้มหัวลงแต่ว่าก้มหัวลงขึ้นแบบเร็วๆทำตัวเป็นคนญี่ปุ่นให้ทำตัวให้ถ้าจะปวดหัวนะแต่ถ้าเกิดเราจะปฏิเสธหรือปิดทิ้งก็สายหน้าครับหน้าไปทางซ้ายและทางขวาอย่างรวดเร็วไม่เอาอย่างเงี้ยไม่เอาเวียนหัวนะพี่ซึ่งตอนนี้หลายคนไปลองใช้กันดูเพราะว่าหัวขาดกันหมดแล้วทุกคนสายหน้าทุกคนพยักหน้ากันจนทำยังไงก็ไม่เห็นมันจะอะไรสักทีอะไรแล้วลองเพลงใหม่กินนะตอนนี้ใครใครต้องไม่รับลมขาดรับลมในสายหน้าเลยผมเวียนหัวพี่โจสายจนเวียนหัวซึ่งแต่ตอนนี้ครับพี่โจมึงนอนหาให้ผมไม่ปวดคออีกแล้วเพราะผมและได้ยินขอเนี่ยพาทีมใช่ไหมพี่เอกลักษณ์ครับไม่ต้องมาสายหน้ากันเมื่อยแล้วลองจนหน้าเมื่อยกันเลยทีเดียวพี่โจหาเทคนิคแล้วแต่ตอนนี้เราจะสาธุกันก่อนสาธิตเบื้องต้นนะครับครับแล้วถ้าเป็นแอร์พอร์ตยี่ห้ออื่นได้ไหมแอร์พอร์ตยี่ห้อไหนล่ะแอร์พอร์ตด้วยแอร์พอร์ตแอปเปิลแอร์พอร์ตแล้วมันมีคนขายกันอะAirPods 4 400 บาทไม่ได้ต้องเป็นของแท้ของแท้เบื้องต้นนี่ผมอัปเดตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมหยิบหูฟังมาใส่ถ้าตกลงหูฟังหรือ AirPods หูฟัง AirPods แล้วเบื้องต้นนะครับเบื้องปลายผมก็จะโทรหานะครับครับปุ๊บพี่ตอนนี้พี่เครื่องของพี่โจโทรหาเครื่องผมนะครับที่เครื่องผมใส่ AirPods มือผมไม่ได้แตะถูก AirPods ไม่ได้แตะถูกไอโฟนนะครับแป๊บนึงนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะปฏิเสธสายโดยการใส่หน้าอย่างนี้โอ้แล้วผมจะใส่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโทรศัพท์มาแล้วโทรศัพท์มาแล้วรับโทรศัพท์ปึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยครับตัดสายที่โต้ไปแล้วครับเขาบอกปฏิเสธเลยต้องเปิดเสียงที่เราต้องเปิดเปิดไม่ได้เดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้คนข้างนอกฟังด้วยว่าตอนที่ผมเรียกไปเนี่ยเป็นยังไงเนาะว่าพี่ลองเป็นต้นไปต้นครับผมอันนี้คือนี่นะครับนี่คือเสียงโทรนะอ่ะคราวนี้ผมจะพยักหน้านะครับปึ๊บสวัสดีครับพี่โจครับว้าวสวัสดีสิริวางสายวางไหมไม่วางสิริวางสายแปลวเอาพี่โจแหละพี่โจได้ไหมกดสองครั้งพี่โจจริงๆต้องสั่งได้นะครับผมแต่เราอาจจะอยู่ใกล้กันเกินไปใช่ครับฟีเจอร์นี้ใช้ได้แล้วแต่มีเงื่อนไขสำคัญมากๆเลยเป็นเงื่อนงำด้วยซึ่งมันเป็นดิจิโทเอ๋ยผมสายหน้าผมพยักหน้าจนคอเมื่อยไป3วัน5วันแต่พี่โจใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ครับคือจริงๆก็บอกงี้ว่าเริ่มแรกเนี่ยตอนที่เขาคุยกันนะครับก็ยังไม่ได้ลองใช้นะไม่ได้ลองใช้ผมคิดว่าในชีวิตจริงเราจะได้ใช้สักบ้างน้อยแค่ไหนวะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปสนใจมันเขาบอกว่าสถานการณ์ที่จะใช้อย่างเช่นเราอยู่บนรถไฟฟ้าครับผมแล้วเราใส่หูฟังฟังเพลงอยู่ใช่ไหมครับแล้วมีคนโทรเข้าแล้วหรือดู YouTube อยู่มีคนโทรเข้าครับเราสามารถพยักหน้าทีนี้เดี๋ยวเราคงรู้ว่าฟังเขาไม่หาเราเป็นบ้าเหรอไม่เราพยักหน้าเฉยๆก็พยักหน้าเฉยๆสมมติแบบใช่ครับอ๋อเป็นอะไรคะอะไรคันคออะไรเงี้ยสะบัดม็อกสะบัดม็อกเนาะแล้วเขาไม่ได้ตีหัวละคะอะไรเงี้ยแล้วก็คอเคสพูดเลยสวัสดีครับพี่โจคุยสมัครเงิน10,000บาทได้หรือยังครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วค่ะหลายคนถามหากันวันนี้มีคนโทรมาเลยนะครับเรายังตรวจเช็คให้ได้แต่ผมว่าไม่ต้องตรวจเช็คป่านนี้ได้จะได้กันทุกคนแต่ยกเว้น100,000คนต้องเกือบตรงนั้นที่ตอนนี้ยังมีเรื่องของข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน อย่าลืมนะครับภายใน3ธันวานะครับครับที่ไปทำธุรกรรมที่เรียบร้อยใครไม่เอาก็โอนมาได้นะคะตกใจเสียงตกใจก็จริงๆต้องบอกว่าครับไอตัวฟังก์ชันเนี้ยอย่างที่บอกกันนะครับว่าถ้าใครมี AirPods
อยู่ในหูแล้วเวลาเราต้องการจะรักษาบางทีเราเกาะโขนรถเมล์รถไฟฟ้าอยู่สองมืออย่างนี้นะอีกมือหนึ่งถือไม้เท้ามือหนึ่งเกาะไม่มีมือกดไงนึกว่าอีกมือหนึ่งเกาไข่เหมือนไม่มีมือกดรับไงไม่ใช่เขาไอ้ไข่ที่ตอนนี้เขาเป็นประเด็นกันอยู่อ่ะอ๋อยังเป็นเกาอยู่เป็นเกาเป็นทองคำของที่อันดับจะเอามือมาแตะกระเป๋าไอ้กระเป๋าก็อยู่ในโทรศัพท์แตะหัวแตะลายแล้วก็แตะกระเป๋าของเราก็อยู่ในโทรศัพท์ครับครับทำไมล่ะไม่แก้ให้อ่ะโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าโทรศัพท์อยู่ในกระปี๋โทรศัพท์ก็อยู่ในกระเป๋าครับแต่เรามีหูฟังเสียบอยู่ที่หูอีกมือหนึ่งก่อเราอีกมือหนึ่งถือไม้เท้าถ้าปล่อยมือปุ๊บเดี๋ยวเกิดมันเบรกกระทันหันล่วงเลยไม่ได้เพราะนั้นไอ้ฟังก์ชันเนี้ยถึงเป็นมีความจำเป็นสำหรับก็แต่ว่าต้องบอกว่าคนที่มี AirPods นะต้องเป็น Pro 2และ AirPods 4นะครับต้องใช้ชิปเฮดนี่ไงเอาดิจิตอลไปซื้อมาครับก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่รับสายทำไงครับถ้าไม่รับสายไม่เห็นโทรศัพท์สายหน้าสายหน้าสายหน้าคนบนรถไฟฟ้าก็งงไม่รับสายจริงๆเราสายเบาๆก็ได้นะเพื่อนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสายเบาๆก็ได้ซ้ายขวาซ้ายสายหน้าแล้วก็แบบไม่เอาค่ะแต่ถ้ารับสายก็พยักหน้าลงนิดนึงแล้วหัวแล้วก็เอาหัวขึ้นปกติสมมติว่าโทรศัพท์เข้าในขณะที่คนกำลังจะพาเราไปนั่งไว้เราจะแบบใส่หน้าไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะก็วางสายไปเลยก็วางสายไปเลยหรือพยักหน้าขอบคุณค่ะคุณค่ะก็รับสายเลยมีคอมเมนต์มานะคะจากน้องยังอาร์มค่ะเขาบอกว่าเคยลองใช้แล้วครับโอ้เยี่ยม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 แล้วก็พี่ณัฐวัฒน์พี่นนท์ค่ะบอกว่าเสียงเบาโอ้เสียงเบาไม่มีไหมเขาบอกพี่นนท์ไม่มาไงไม่มีไหมเขาเรียกว่าสดทุกทีที่มีเรื่องนี่แบร์สายเหรอเนี่ยเอาละโอเคครับยังไงครับวิธีการแก้ไขจริงๆต้องบอกงี้ว่าไอ้ตัวฟังก์ชันนี้เนี่ยครับมันจะต้องมีการผูกใช้งานกับ Siri งั้นเงื่อนไขของมันก็คือว่าน้องตาขยับเข้ามาอีกหน่อยใกล้ๆพี่โจเลยโฟกัสเลยโฟกัสใกล้เลยคือต้องบอกว่า Siri เนี่ยจะต้องทำงานร่วมกับฟังก์ชันนี้เพราะว่าการที่เราจะพยักหน้าหรือสายหน้าเนี่ยครับมันจะต้องมีการถามจาก Siri ก่อนเพราะนั้นเนี่ยปัญหาของเราก็คือว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ Siri เนี่ยมันอ่านชื่อของผู้โทรเข้ามาในเครื่องเราครับแล้วถามเราว่าคุณต้องการจะรับสายนี้หรือไม่ปกติมันจะใช้เสียงคุณใช้กันยามันก็จะบอกมีคนโทรมาด้วยเสียงกันยาอันนั้นเนี่ยคือเสียงของ voice over เราอย่าไปหลงนะครับมันคือเสียงที่ voice over ใช้กับเสียงที่ Siri พูด อันนี้จะคนละอันกันครับปกติเนี่ยถ้าเราใช้ voice over เนี่ยเวลามีคนโทรเข้ามาเนี่ยตัว voice over เนี่ยมันก็จะพูดอยู่แล้วมันจะพูดให้เราฟังอยู่แล้วว่าใครโทรเข้ามาอย่างเงี้ยแต่โดยปกติแล้ว Siri จะไม่พูดโดยปกติแล้ว Siri จะไม่พูดทีนี้เนี่ยเมื่อ Siri ไม่พูดเนี่ยมันก็ทำยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะรับสายได้แล้วทำยังไงครับทีนี้ทำยังไงก็คือเราจะต้องไปตั้งค่าในการแจ้งเตือนของพี่โจสาธุเลยมั้ยครับสาธุนี่นะครับขอเสียงดังสุดเลยครับพี่โจครับเราต้องไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับเข้าไปการตั้งค่าเสร็จแล้วไปที่สิริได้ไหมครับไปที่สิริก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปที่สิริครับครับไปที่สิรินะครับเพราะหนึ่งมีข้อสำคัญเข้าไปเข้าไปแล้วตรงนี้คำขอภาษาเป็นภาษาไทยนะครับตอนนี้ของผมเป็นภาษาไทยครับผมพูดคุยกับสิริต้องหวัดดีสิรินี้ให้เราเปิดไว้นะครับหวัดดีสิรินะอนุญาตใช้สิริขนาดล็อกก็เปิดไว้นะครับเสียงไทยแล้วแต่เราจะตั้งเสียง1เสียง2แล้วแต่นะครับครับผมการโต้ตอบของสิรินะครับอันนี้เราค่อยว่ากันการอ่านชื่อสายเรียกเข้าครับนี่แหละครับที่เป็นประเด็นอันนี้คือเป็นประเด็นและโทษเอ้ยนะครับเพราะเราโดน voice over ขี้จุ๊บเรานิดนึงวิธีการก็คือเวลาเราจะตั้งค่าเนี่ยเราจะต้องเข้ามาที่เมนูนี้นะครับการอ่านชื่อสายเรียกเข้าเนี่ยเราเคาะเข้าไป2ครั้งนะครับทีนี้ในนี้เนี่ยทำไมล่ะเขาเป็นไม่ใช่พี่ปูครับผมว่าแล้วจะเล่นมุกพี่ปูไม่ใช่รักเธอเสมอไม่ใช่คอยอยู่เคียงข้างกันเสมออ่ะ
ในนี้นะครับก็จะมีตัวเลือกนะครับปกติเราก็อยู่ที่เสมออยู่แล้วมันจะมีการอ่านที่สายเรียกเข้าเนี่ยนะครับมันจะมีเสมอแล้วก็จะมีหูฟังและรถนะครับแล้วก็มีหูฟังเท่านั้นผมตอนนี้เลือกอยู่ที่หูฟังเท่านั้นอ้าวก็ปกติแล้วของผมเป็นเสมออะถ้าผมก็หนึ่งมีข้อสำคัญที่เสมอได้ไหมได้ครับเพราะข้อที่เสมอปั๊บอ้าวมันก็เลือกอยู่แล้วมันเลือกอยู่แล้วแต่เมื่อเราใช้ AirPods ในการรับสายพยักหน้าเป็นวันๆไม่มีผลครับอ้าวเพราะอะไรถ้าในถ้าอันเนี้ยคือต้องบอกว่าทำไมถึงเราต้องร้องโทษเอ๋ยนะโทษเอ๋ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยนะครับครับตราบใดที่เราเปิด Voice Over แล้วเรามาตั้งค่าตรงนี้ต้องตราบทุลีดินมา ตราบใดที่เราเปิด Voice Over แล้วเรามาตั้งค่าตรงนี้ครับต่อให้มันบอกว่าเลือกอยู่แล้วก็ตามเนี่ยแต่มันไม่ได้เลือกจริงๆใดๆเลยมันไม่ได้เลือกคือตอนนี้ต้องบอกว่าคนตาดีก็จะเห็นว่ามันเลือกนะครับแต่ความจริงแต่ความจริงในระบบเบื้องหลังการทำงานของโปรแกรมมันไม่เลือกให้เราแล้ววิธีการเหรอครับอย่างเช่นเราต้องทำยังไงก่อนเราไปเลือกตัวอื่นก่อนใช่ไหมครับวิธีการสมมติว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นถ้าสมมติว่าของเราเนี่ยมันอยู่ที่คำว่าไม่เลยเนี่ยหรือจะอยู่ที่หูฟังและรถอยู่ที่หูฟังและรถนะครับหรืออยู่ที่หูฟังเท่านั้นก็ได้หรืออยู่ที่หูฟังเท่านั้นก็ได้คือเราต้องไปเลือกอันใดอันหนึ่งก่อนคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อการพูดการเนี่ยการอ่านชื่อสายเรียกเข้าเนี่ยมันจะต้องเลือกอยู่3อันอันใดอันหนึ่งก็คือเสมอหูฟังและรถหรือหูฟังเท่านั้นห้ามเลือกไม่เลยห้ามเลือกไม่เลยนะครับแต่ต้องเลือกด้วยวิธีพิเศษทีนี้สมมติว่าผมเลือกขอให้พี่เจ้าเลือกหูฟังอย่างเดียวเลือกหูฟังอย่างเดียวใช่ไหมครับครับเดี๋ยวนะหูฟังเท่านั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะเลือกที่หูฟังเนี่ยเราจะต้องไปเลือกอันอื่นก่อนครับที่อันใดอันหนึ่งก่อนนะครับซึ่งตอนนี้มันเลือกอยู่ที่เสมออยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้เลือกอยู่ที่เสมอเนี่ยให้เราไปเลือกอันใดอันหนึ่งก่อนที่ไม่ใช่หูฟังงั้นขอตอนนี้เป็นเอาเลือกผิดเป็นหูฟังเท่านั้นเลือกผิดเลือกผิดก่อนหูฟังเท่านั้นแล้วในชีวิตจริงอยากให้ทุกคนเลือกเป็นเสมอครับต้องทำยังไงครับคืออย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ถ้าเราเลือกเป็นเสมอเนี่ยข้อต่างของมันก็คืออย่างนี้มันถ้าเราเลือกเป็นเสมอมันจะอ่านไม่ว่าเครื่องเราจะใส่หูฟังอยู่หรือไม่มันจะอ่านหมดเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราเลือกเป็นหูฟังหรือหูฟังในรถเนี่ยถ้าหูฟังก่อนนะถ้าหูฟังเนี่ยมันจะอ่านก็ต่อเมื่อเราใส่หูฟังเท่านั้นถ้าเราไม่ได้ใส่หูฟังเนี่ยมันจะไม่อ่านก็คือเป็นโหมดปกติของมันครับแต่ถ้าสมมุติเราเลือกเป็นหูฟังในรถเนี่ยถ้าเราใส่หูฟังหรือเราต่อกับเครื่องเสียงในรถมันก็จะอ่านเพราะนั้นตรงนี้เราสามารถที่เลือกได้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเสมอหรือเลือกหูฟังเท่านั้นหรือเลือกหูฟังในรถอันนี้แล้วแต่เราเลยแต่ถ้าจะเลือกให้ใช้งานได้จริงๆมันมีเทคนิคยังไงครับถ้าจะเลือกให้ใช้งานได้จริงๆนะครับสมมติว่าต้องเลือก3อันนี้แหละเลือกใน3อันนี้อันไหนก็ได้ยกเว้นไม่เลยยกเว้นไม่เลยตอนนี้สมมติว่าเราจะเลือกจริงๆเป็นเสมอตอนนี้ค่าปัจจุบันมันเลือกอยู่ที่หูฟังเท่านั้นใช่มั้ยครับครับแล้วผมบอกว่าผมจะเลือกอยู่ที่เสมอเราจะต้องใช้นิ้วของเรานะครับรูปบนหน้าจอผมขอรูปหน่อยนะครับผมขอรูปผมไปรูปอีกแล้วใช้นิ้วชี้1นิ้วเนี่ยนะครับรูปบนหน้าจอให้มาเจอรูปบนหน้าจอนะให้เจอคำว่าเสมอให้เจอคำว่าเสมอแล้วนิ้วเราต้องนิ่งอ๋อนิ่งต้องนิ่งนะครับแตะค้างไว้เลยคือให้นิ้วไว้อะไรคือสงบนิ่งครับอ๋อนิ่งไว้อะไรให้นิ้วนั่งสมาธิจากนั้นนะครับครับให้เราสั่งปิดvoice over อ๋อปุ่มกดปุ่ม power หรือ home 3ครั้งใช่ครับสั่งปิด voice over นะครับกดปุ่มสั่ง Siri ก็ได้หรือว่าจะกด home 3ครั้งก็ได้พอดีของผม home 3ครั้งมันตั้งเมนูอื่นด้วยนะผมจะลองใช้ Siri นะครับครับปิด voice over ตอนนี้มือเรายังอยู่ที่เดิมนะครับตอนนี้มือเรายังอยู่ที่เดิมนะครับครับจากนั้นนะครับเมื่อมันปิด voice over แล้วเนี่ยเรายกมือขึ้นครับยกขึ้นนิดเดียวยกขึ้นนิดเดียวแล้วจิ้มลงบริเวณนี้นะครับที่เดิมที่เดิมประมาณ2ถึง3ครั้งอ๋อจิ้มยกจิ้มยกจิ้มยกที่เดิมที่บอกว่าให้จิ้ม2ถึง3ครั้งเพราะว่าเอาให้ชัวร์เอาให้ชัวร์ว่ามันเลือกแล้วจริงๆนะครับแล้วเราก็เปิด voice over กลับมาใหม่เท่านี้แค่นี้ครับ
คราวนี้คราวนี้ลองให้เพื่อนโทรแล้วพยักหน้ารับสายสายหน้าวางปฏิเสธสายได้เลยนี่วิธีคือต้องบอกว่าถ้าสมมติถ้าเกิดคนโทรเข้ามาแล้วครับตัวสิริมันประกาศให้เราฟังว่าใครโทรหาเราแล้วเราต้องการจะรับสายไหมอันเนี้ยพยักหน้าสายหน้ารับได้ 100% มีคนโทรจากอิกชลทิพย์จะรับสายหรือไม่นี่เราก็พยักหน้ามันก็จะรับเลยสายหน้ามันก็จะไม่รับแต่ถ้าไม่มีการพูดประกาศว่าจะรับสายหรือไม่ยังไงก็รับด้วยการพยักหน้าหรือสายหน้าไม่ได้แสดงว่าคุณต้องไปทำเทคนิคเมื่อกี้ปิดออเวอร์แล้วจิ้มให้ถูกถูกต้องอ่าที่แรกที่บอกว่าโทษเอ๋ยเพราะอะไรครับโทษเอ๋ยทำไมต้องปิดออเวอร์ด้วยครับก็มันไม่เสียไงมันเกิดความผิดพลาดซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันน่าจะเป็นบั๊กที่ค่อนข้างร้ายแรงนะครับกับเรื่องของ accessibility ใช่มันยังปิดแข็งชนิดนึงขอครับน้องตาลขำดีเลยท่านพี่หน่อยอันนี้เหมือนกับแอปตอนนั้นแอปธนาคารแอปธนาคารที่เป็นของรัฐบาลที่ดังๆอันนึงที่ดังในเรื่องของการซื้อสลากเนี่ยอ๋อครับเขาก็เป็นแบบนี้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่เวลาเราไปจิ้มของแอปเท็กซัสชิคเก้นนะครับไม่ใช่ค่ะจะปิดตัวนะครับใครอย่าลืมไปทานนะครับ30กันยายนนี้นะครับแว็บอะไรล่ะแล็บแอปชีลาชินเอ้ยแอปนะคะที่แบบเวลาเราจะกดตรงปุ่มสินเชื่ออะไรเงี้ยเราต้องตอนนี้สายกู้นะครับเนี่ยนี่สายกู้เราต้องปิดเข้าโรงพิมพ์ว่าคนตามบอดไม่กู้ไม่เป็นหนี้กันอะไรกันนี้ครับก็เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับแล้วลองอัปเดตเป็น iOS 18.1 Public Beta 5แล้วก็ยังต้องแก้เหมือนเดิมไม่ต้องทำเหมือนเดิมครับก็ใครที่กำลังเล็งไว้ว่าจะซื้อ AirPods 4หรือมี Apple AirPods AirPods Pro 2อยู่ในมือลองไปทำตามนี้ดูคุณก็จะสามารถพยักหน้าสายหน้ารับสายปฏิเสธสายได้ไม่ต้องดิจิทัลเอ้ยครับผมครับมีคอมเมนต์มีคอมเมนต์ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีตอนนี้มีคนชมอยู่กี่คนเอ่ยสองท่านค่ะเท่าเดิมแต่ว่าตอนที่ระหว่างที่พี่โจบรรยายไปเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด5คนที่เข้ามาชมค่ะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปจดนะเพื่อนๆมีทางด้วยติดตามเราเรื่อยๆนะครับครับผมเราจะไลฟ์สดทุกทีที่มันโทษเอ๋ยนะครับแม่ตามพี่ครับครับฝากหนังสือเพื่อนๆนะช่วงนี้หนังสืออะไรโอ้ช่วงนี้นะคะอยากให้สมาชิกทุกคนสนุกกับเฉลยแล้วก็เจาะข้อสอบพ่อขุนรามเฮ้ยเดี๋ยวๆหนังสือดอมลูกพ่อขุนใครใครเข้าในแท็บทูลีฟแล้วหนังสือมันยังบอกว่า0เมกเนี่ยรอพักหนึ่งบางทีรอนิดนึงนะคะรอพักหนึ่งบางทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงแอดมินก็มือง่อยแล้วค่ะครับผมกำลังอัพหนังสือถูกเรียกมาอ่ะไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าตามกิจกรรมถ่ายทอดสดต่างๆได้แต่ว่าเราก็พยายามสลับอยู่นะคะคือไม่ใช่ไรจริงๆอ่ะถ้าใครสังเกตเห็นว่ามันมีหนังสือเก่าๆหรือนิยายเก่าๆอะไรมันรีเทิร์นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนมันก็มีเล็ดลอดหลุดร่วงหลุดอะไรไปจากระบบค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ทยอยย้อนกลับมาให้มันเต็มๆให้มันสมบูรณ์นะคะครับผมแม่และอีกนิดนึงครับพี่โจครับพี่โจโปรยน้ำจิ้มนิดนึงได้ไหมครับใครที่สนใจเรื่องการพิมพ์เบลบนหน้าจอไอโฟนเนี่ยครับผมมันแบบสาธิตนิดๆหน่อยๆครับเพื่อนๆเป็นน้ำจิ้มนิดหน่อยแบบว่าอยากให้พี่โจทำสื่อออกมาไหมหรืออยากให้พี่โจมาไลฟ์สดในไลฟ์ต่อไปของ1414พาร์ทกันด้วยคือต้องบอกว่าครับสำหรับการพิมพ์ของคนตาบอดเนี่ยนะน้องคนตาค่ะซูมเข้ามาใกล้ๆพี่โจคนเดียวเลยเข้าใกล้เลยเขาเรียกอะไรอ่ะบางคนเขียนอักษรเบลเป็นครับพิมพ์อักษรเบลเป็นแต่การใช้คีย์บอร์ดทั่วไปเนี่ยโอ้ยังต้องพิมพ์ด้วยเสียงอยู่เออคือพิมพ์ด้วยเสียงเนี่ยส่วนตัวผมอ่ะผมไม่แนะนำให้ใช้แบบ 100% ครับเพราะว่ามันช่วงหลังเนี่ยมันจะเป็นฤาษีแปลงสามเยอะใช่เราพิมพ์เราบอกอีกอย่างมันพิมพ์อีกอย่างนึงอ่ะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครพิมพ์ได้ผมอยากให้พิมพ์แล้วโดยเฉพาะคนที่ยังรู้เรื่องอักษรเบรลผมจะบอกเลยว่าการพิมพ์แบบอักษรเบรลเนี่ยมันทำให้เราพิมพ์ได้เร็วขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูสาธิตสมมติว่าผมขอเข้าไปในโน้ตแล้วกันนะครับโน้ตแล้วผมจะเปิดโน้ตใหม่ขึ้นมาสักอันหนึ่งโน้ตใหม่แล้วเสร็จแล้วตอนนี้นะครับผมจะลองพิมพ์เป็นอักษรเบรลดูนะครับเฮ้ยเปิดได้เลยอ่ะ
ป้อนอักษรเร็วบนหน้าจออันนี้มีคีย์ลัดเข้าไปคาลิเบรตนิดนึงนะครับเพราะมีปรับเทียบตำแหน่งด้วยเพราะว่ามือเราเวลาวางบนหน้าจอบางทีเราไม่รู้ไงผมพิมพ์อันนี้เป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวขอเปลี่ยนภาษาไทยฮะเปลี่ยนตอนนี้ได้ด้วยได้เลยเดี๋ยวนะแล้วยังไงอ่ะแล้วเวลาเพลงพิมพ์โอกาสของไข่มันไปแปลงเป็นอักษรเร็วในโน้ตอ่ะไม่อันนี้คือพี่โจสอเสือคือจุด2-3-4คือพี่โจใช้นิ้วชี้มือซ้ายนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็มือขวาใช้นิ้วเหมือน6จุดใช้6นิ้วเหรอสวัสดีครับพี่โจใช้3นิ้วข้างซ้ายกับ3นิ้วข้างขวาพิมพ์อักษรเร็วบนหน้าจอเราเขียนเร็วใส่เป็นช่องอย่างเงี้ยเหรอใช่แต่พี่โจพิมพ์เร็วมากเลยอันนี้คืออันนี้คือเขาเรียกอะไรนะใครเคยใช้เบลดิสเพย์อ่ะใช้อันนี้คือแบบพิมพ์ช้าเนี่ยผมพิมพ์เมื่อกี้สวัสดีครับนี่ช้าเลยครับสวัสดีครับเลยนะสวัสดีครับเมื่อกี้ก็มีพอไม่ได้ครูด้วยค่ะมันพิมพ์รีพิมพ์หลุดติดไปครับเดี๋ยวเนี่ยมันก็ทำได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนี่นะครับเนี่ยปุ๊บสลีเนี่ยพี่รู้เห็นไหมครับวิในทีมใหม่ที่จะจับมือพี่ลองแตะอันครับแตะอันพี่โจ้ดูครับเราสงสัยว่าเอานิ้วอะไรวางชี้กลางลางซ้ายและขวาทั้งหมด6นิ้วเท่ากับ6จุดเหมือนกับตอนที่เราใช้พิมพ์ดีดเร็วใช่ไหมถูกต้องครับเหมือนเวลาเราพิมพ์เบลเลยก็ไก่ก็1-2-4-5เนี่ยทำผิดลบได้ลบได้เว้นวรรคได้ทำใหม่ได้เฮ้ยแบบนี้มันก็จะเร็วขึ้นนะเพราะว่าอักษรมันน้อยลงอ่ะไอ้เพราะจุดมันน้อยมันก็จะทำให้เราพิมพ์ได้เร็วขึ้นแล้วคนที่แบบผสมสระไม่เป็นอย่างคนที่เคยเรียนเบลตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยนะไม่รู้ว่าสระเอียตาดีเขียนยังไงเอียออะไรเงี้ยอันนี้เราพิมพ์รอเอียนออย่างเงี้ยได้เลยเรียนใครที่สนใจแล้วสมมติว่าเวลาเราโน้ตอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถที่จะปริ้นหรือเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นอันนี้มันเป็นตาดีอยู่แล้วครับนี่มันเบลแล้วเป็นตาดีมันก็เป็นตาดีอยู่แล้วมันก็เข้าไปถูกเราพิมพ์เป็นเบลแต่ว่าเวลามันขึ้นมาในตัวหนังสืออย่างเงี้ยอย่างที่พิมพ์จะพิมพ์ไลน์คุยกับใครพิมพ์เมสเซนเจอร์คุยกับใครก็พิมพ์เบลบนหน้าจอปึ๊บลงไปได้เลยแต่นี่เหมาะสำหรับบางคนที่แบบว่าถ้าเราพิมพ์เบลได้อยู่แล้วแล้วเราไม่อยากพกไอคีย์บอร์ดไม่อยากพกคีย์บอร์ดนอกไอ้คีย์บอร์ดบลูทูธก็ใช้หน้าจอ iPhone เป็นเบลลิสเพย์เลยใช่ครับอันนี้ผมบอกเลยว่าแล้วนอกจากที่มันจะพิมพ์ได้นะครับมันยังสามารถที่จะใช้บังคับหรือว่าเลื่อนพวกเหมือนเราใช้เจสเตอร์ปัดนิ้วปัดไปปัดมาเงี้ยนะครับได้ด้วยเนี่ยสมมติถ้าผมเข้าไปในโหมดคอมมานด์กับมันแล้วผมกดจุด1กับจุด4เงี้ยนี่อันนี้จุด1นะจุด1ปัดขวาจุด1ปัดซ้ายเหรอจุด4ปัดขวาใช่แล้วก็กดจุด4อันนี้ใครที่ใช้พวกพิมพ์ดิจิตอลเบลมานะหรือว่าคีย์บอร์ดบลูทูธที่ต่อคีย์บอร์ดเบลบลูทูธน่าจะเข้าใจนะครับใช่ครับใช่อย่างนี้เลยแล้วโรเตอร์ก็ได้นะครับเห็นไหมจุด2.3จุด2.3เนี่ยคือโรเตอร์ขัด0.56อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่ามันง่ายนะครับแล้วก็ท่าน1-2-3เนี่ยไปท้ายกับหัวเลยเห็นไหมอันนี้คือหัวใช่ไหมครับครับไปท้ายก็4-5-6ครับเห็นไหมเฟซบุ๊กอันนี้ของผมเป็นอยู่ท้ายสุดแล้วไม่ไปไหนแล้วอันนี้มันอาจจะต้องมีแบบใครสนใจเนี่ยอยากให้ทำสื่อการเรียนการสอนหรืออยากมีไลฟ์สดไหมก็สามารถที่จะแจ้งกันมาได้นะครับใช่ผมครับก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆนะที่เรามาเป็นน้ำจิ้มให้แต่ผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะอาจจะทำเป็นสื่อหรืออาจจะไลฟ์สดในโอกาสถัดไปอยู่แล้วนะครับขอบคุณพี่โจมากเลยแต่ว่าน้องตายครับหันกล้องกับพี่ติ๊กตัวเองครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรายังไงครับผมหันกลับมาที่หนูเลยเนาะครับโอเคพี่กล้องยังไงก่อนกะเอาเลยเราเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรายังไงโอเคเดี๋ยวแอร์เดี๋ยวนะคะค่ะก็สำหรับสมาชิกนะคะที่ต้องการจะ
สมัคร1414นะคะก็มาสมัครกันได้นะคะก็โทรมาได้ที่022463835นะคะต่อ310ถึง312นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9พี่โจ้อย่าทำอย่างนั้นดิทำไงอ่ะเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะตามวันและเวลาทำการนะคะและสามารถ walk in เข้ามาสมัคร1414 tap to lead กันได้นะคะสำหรับเพื่อนๆตาบอดที่มารับหวยหรือมาทำธุระที่สมาคมนะคะก็เดินทางมาได้ที่ชั้น3นะคะห้องสถาบันคนตาบอดนะคะติดต่อน้องตาลได้เลยค่ะเย้เย้ครับพอสมควรแก่เวลาเดี๋ยวหนูขอแลกติดกล้องนะคะได้ครับผมก็ถึงในเวลาว่าถ้าสมควรแล้วเชิญท่านประธานในทีครับพี่โจครับบัตรนี้เดี๋ยวๆเดี๋ยวเอาไอ้นั่นมาดิน้ำอ่ะน้ำได้เวลาอันสมควรแล้วครับผมจึงขอปิดประชุมณบัดนี้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดเจ็ดแจ่มใสวิจิตรอุปริตอุ้ย